ช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายถึง YZF-R3 ที่มีกระแสข่าวปล่อยออกมาว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงบ้างก็บอกว่าจะเปิดตัวที่งาน Big Motor Sale เดือนสิงหาคมที่จะมาถึงต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสข่าวที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วขณะนี้นะครับ Yamaha ยังไม่มีแผนการเปิดตัว YZF-R3 อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงและไม่แน่ครับว่าภายในปีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นโฉมของ R3 ในเมืองไทยที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากทุกคนอยากเห็นครับว่าอัพไซด์ดาวน์หน้าจะมีความสวยงามเพียงใดสวิงอาร์มหลังจะมีการเปลี่ยนดีไซน์หรือไม่ลูกโฉมภายนอกทั้งคันจะมีความเข้มข้นเร้าใจเพียงใดรวมถึงแรงม้าสูงสุดจะทำได้เท่าไหร่นั้นหลายคนก็อยากทราบเป็นอย่างยิ่งจากกระแสข่าวในอินโดนีเซียที่มีการพูดถึงข่าวคราวของ R3 ว่าจะมีแรงม้าสูงสุดที่ทำได้สูงถึง 45-46 แรงม้านั้นถ้าไม่มีวาล์วแปรผัน VVA บอกเลยครับว่าทำไม่ถึงอย่างแน่นอนยามาฮ่าต้องมีการปรับเปลี่ยนฝาสูบใหม่เพื่อใส่วาล์วแปรผันเข้าไปซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูงมากขึ้นซึ่งไม่แน่ครับว่าจะมี VVA จริงหรือไม่และถ้าหากว่ายามาฮ่านั้นจะยังใช้ฝาสูบชุดเดิมอยู่ก็มีความเป็นไปได้ว่าแรงม้าสูงสุดนั้นจะไม่เกินไปกว่า44แรงม้าซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อการต่อสู้กับ Suzuki GSX-R 300รุ่นใหม่ที่มีกระแสข่าวว่าจะทำได้สูงถึง44แรงม้าเช่นกันอย่างไรก็ตามครับการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ของ Ninja 400จาก 300cc มาเป็น 400cc นั้นต้องบอกเลยว่าหลายคนให้ความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งกับพละกำลังเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นมาอย่างมากมายโดยหลายคนบอกครับว่าต้องการอัตราเร่งและความเร็วที่เหนือชั้นออปชันอย่างเช่นอัพไซด์ดาวนั้นไม่จำเป็นสำหรับเขาก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าระหว่าง YZF-R3 ที่มีอัพไซด์ดาวและ Suzuki GSX-R300 อัพไซด์ดาวชุดหน้าเหมือนกันกับ Yamaha จะเป็นอย่างไรมีผลต่อตลาดมากน้อยเพียงใดกับยอดขายที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าจนถึงขณะนี้นี่ครับ Suzuki นั้นเดินหน้าเต็มร้อยเพื่อทำการเปิดตัว GSX-R300 และ GSX-S300ในงาน IGMA Show อิตาลีในช่วงปลายปีนี้หรือว่างาน Intermod ที่เยอรมนีในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2561ที่จะมาถึงสืบเนื่องจากว่า Suzuki นั้นได้มีการพัฒนาทุกอย่างเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วการเปิดตัวจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่ Honda CBR300RR ได้มีการยกเลิกแผนการพัฒนาออกไปอย่างน่าเสียดายและมีการผลักดัน CBR500R รุ่นใหม่เข้ามาเสริมตลาดในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นการปะทะกันนะครับระหว่าง CBR500R Ninja 400 Suzuki GSX-R300 คันนี้และ YZF-R3 รุ่นใหม่ทั้ง4ยี่ห้อ4โมเดลใหม่จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดมอเตอร์ไซค์สปอร์ต300ถึง400cc โดยที่ Honda จะเอา CBR500R ตัวใหม่นะครับจะมาปะทะกันจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ